สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเที่ยงหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างนะแต่ว่าข้าวเหนียวยังไม่ได้นึ่งย่างหมูก่อนสามีรอกินข้าวแล้วหิวจะประกาศว่าใบมะกรูดหมดแล้วนะจ๊ะคือตัดให้น้องตอบให้น้องคนที่อยู่ไหนน่ะจำไม่ได้แล้วน้องลุงอ่ะชื่อลุงปะให้น้องลุงหนึ่งคนแล้วก็น้องอีกคนนึงอ่ะแบ่งกันคนละครึ่งอาจจะไม่ได้เต็มอาจจะไม่ได้เต็มกล่องนะเพราะว่าเหลือน้อยมากแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วทีนี้ก็ต้องรอให้แตกใบใหม่รอให้แตกใบใหม่ค่อยว่ากันอีกทีหมดแล้วนะจ๊ะไม่มีแล้วแพ้ตัดแพ้จะตัดวันจันทร์ไม่ใช่จันนี้นะจันหน้าน่ะตัดวันจันทร์นั่นแหละแล้วก็จะส่งไปให้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็ถ้าจะมีทีแล้วก็จะบอกแล้วกันรอให้มันแตกใบใหม่ก่อนแพ้ตัดก็เพื่อจะให้มันแตกใบใหม่นะแตกไอ้กิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่ออกมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีเนาะถ้ามีก็ให้แหละให้เรื่อยๆแหละถ้าแพ้มีนะใบมะกรูดอ่ะแพ้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ชอบปลูกแต่ก็ต้องรอหน่อยดูหมูย่างแพ้เพราะว่าให้คนที่ติดต่อมาก่อนนะเขาอินบ็อกซ์มาก่อนก็ให้คนที่เขาอินบ็อกซ์มาก่อนติดต่อมาก่อนเพราะแพทย์บอกว่าให้ติดต่อมาก็ติดต่อมาแค่คนเดียว2คนเองอ่ะ2คนกับน้องรุ่งกับอีน้องอีกคนนึงอ่ะนอกนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเขาก็ไม่ได้ติดต่อทางเฟซมาก็มีพี่คนนึงเขาน้อยใจบอกไม่ได้เขาไม่มีเฟซแอดไลน์มานะจ๊ะแอดไลน์มาเดี๋ยวก็แตกใบใหม่เดี๋ยวแพทตัดให้ไม่ต้องน้อยใจได้อยู่แล้วแหละแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะแพทก็ไม่รู้ว่าใครเอาไม่เอาอะไรงี้ไงเพราะเขาน้องเขาอินบ็อกซ์มาก่อนก็ให้สิทธิ์คนที่อินบ็อกซ์มาก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วกลัวหมูไหม้บางทีน้องเขาบางทีคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อมาแพทก็ไม่ได้ให้นะเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปให้ทางไหนเนาะพอดีน้องลุงนี่เขาติดอินบ็อกซ์เข้ามาเลยว่าพี่หนูอยากได้อะไรเงี้ยก็ให้น้องเขาไปก่อนตอนนี้หมดแล้วไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าต้นไม่ได้ใหญ่เพื่อนๆก็เห็นว่าต้นมันอยู่ในกระถางต้นนิดเดียวเองตัดแค่ให้2-3 คนก็หมดแล้วอ่ะไม่ได้มีให้เดียวที7-8คนอะไรเงี้ยเป็น10เงี้ยไม่มีนะคือว่าต้นมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะตัดให้คนละต้นหมดแล้วอ่ะก็หมดแล้วไอ้แพทตัดทิ้งไปตั้งเยอะไอ้3ที่แรกที่แพทบอกว่าใครจะเอาก็บอกนะก็ไม่เห็นมีใครติดต่ออินบ็อกซ์มาแพททัดทิ้งไป4ต้นนะคราวนี้เหลือ3ต้นเนี่ยเหลือ3ต้นเมื่อวานเพื่อนของเพื่อนเขามาขอก็ให้เขาไปคราวนี้มันเหลือแค่2ต้นไงเหลือแค่2ต้นที่ยังไม่ได้ตัดเหลือแค่2ต้นยังไม่ได้ตัดก็เดี๋ยวจะส่งให้น้องเขาไปจันทร์หน้านู่นแหละกว่าแพทจะได้ตัดเนี่ยวันนี้แพทไม่ค่อยว่างจันทร์หน้านู่นแหละถึงจะได้ตัดแล้วก็ส่งไปต้องส่งวันจันทร์ไงก็จะได้ถึงทีวันก็พุธรหัสศุกร์หรือวันพุธหรือพุธรหัสอะไรเงี้ยกลัวจะติดวันหยุดกลัวจะเน่าค่ากล่องจะเสียดายเสียค่าส่งเสียเงินค่าส่งแล้วก็ได้ใบมะกรูดเน่าๆไปแพทก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงก็เลยเอาเป็นว่าส่งวันจันทร์นะดีที่สุดจะได้ถึงวันจะได้ถึงตรงวันดูหมูย่างแพทจะได้ถึงออนไทม์ไม่ต้องมาดีเลย์ของจะได้ไม่ดีเลย์แพทก็อยากจะให้ทุกคนเลยนะถ้ามีเนี่ยติดต่อมาแพทให้หมดแหละไม่ได้หวงหรอกใบมะกรูดอ่ะก็ปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ชอบปลูกใบมะกรูดมีก็ให้ครบทุกคนแหละให้แอดไลน์มาแอดเฟซบุ๊กมาแล้วกันถ้าไม่มีเฟซบุ๊กก็แอดไลน์มานะก็ติดคุยทาง YouTube บางทีเราก็ติดต่อกันไม่ค่อยสะดวกไงถ้าคุยไลน์คุยเฟซนี่มั
จะง่ายสะดวกกว่านี่หมูแพทก็เป็นไงล่ะนี่กินกับโค้กหมูย่างหมูย่างเมื่อกี้เพิ่งจะทอดเกี๊ยวไปวัดเดี๋ยวจะเอาหมูย่างนี่ก่อนหมูย่างนี่จะกินแล้วแพทกินทอดไปกินไปอิ่มเลยอีกหน่อยก็คงจะสุกอ่ะหมูย่างให้สุกๆหน่อยจะได้ปลอดภัยย่างไม่สุกเดี๋ยวหมูกินดิบไม่ได้นะหมูต้องกินสุกๆเนื้อกินดิบได้หมูกินดิบไม่ได้หมูมีพยาธิโอเคไปแล้วเพื่อนๆมาประกาศเรื่องใบมะกรูดว่าหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วหมดแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย